ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะดอกเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ก็กลับมาพบกันกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ในเบรกสุดท้ายนะคะค่ะท่านสามารถรับชมผ่าน Facebook Live ได้นะคะเพียงเข้าไปที่ www.facebook.com เข้าไปที่ Channel 8 Thailand นะคะฝากคำถามไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะค่ะเมื่อสักครู่นะอาจารย์เราได้ชมคลิปนะคะที่นั่นที่เราที่อาจารย์ไปล้างกรรมนี่คือเมืองมหาเศรษฐีที่โคราชนะคะก็คลิปเมื่อกี้เป็นคลิปปอบค่ะที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เกิดจากปอบนะคะอาจารย์คะคลิปเมื่อกี้อาจารย์ว่าไงดีคะความเชื่อของ คนไทยนะฮะเพราะว่าโรคเนี่ยมันมีอยู่หลายชนิดถ้าโรคแผนปัจจุบันก็ไปพบคุณหมอนะฮะแต่ถ้าโรคเกี่ยวกับไสยศาสตร์ถ้าพ่อแม่พี่น้องที่มีความเชื่อตรงกันกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกไสยศาสตร์มีจริงแต่เพราะเราสังคมมันเป็นเหมือนกับขวางทางวิทยาศาสตร์อ่ะก็คนก็เลยไม่รู้ว่าทางไสยศาสตร์มีจริงแม้หลวงพ่อฤาษีนิ่งดำเนี่ยท่านเคยบอกว่าอาจารย์ของท่านหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเนี่ยท่านรู้สึกท่านไปอาบน้ำส่งน้ำเนี่ยพระเครื่องท่านห่างตัวนิดเดียวท่านโดนบังฟันเลยหลวงพ่อปานเนี่ยท่านโดนท่านเล่าให้หลวงพ่อฤาษีฟังอาจารย์ท่านเนี่ยคือปกติท่านใส่พระอยู่ใช่ไหมคะท่านจะมีหลวงพ่อพระหลวงพ่อปานติดตัวไว้พอท่านเผลอพระห่างจากตัวก็โดนบังฟันเลยก็เหมือนผ่ากลางเลยท่านก็ป่วยเลยต้องรีบให้พาไปให้หาไปหาเพื่อนท่านให้เพื่อนท่านเป่าให้นะก็มีอยู่ในตำรานะแล้วไสยศาสตร์เนี่ยก็มีความเชื่อกับเรื่องคนไทยมาช้านานแล้วใช่ค่ะเรื่องผีสิงใช่ใช่ไหมฮะไม่งั้นเราก็ไม่จะพูดถึงผีกันสิใช่เรื่องลมเพลมพัดเรื่องผีกระสือผีปอบใช่ค่ะนะฮะแล้วก็น้ำมันพายใช่นะฮะลมเพลมพัดคุณใสไสยศาสตร์โลกเวรโลกกรรมนะฮะอสุรกายสิงพญานาคเล่นงานใช่ค่ะนะฮะพญานาคท่านก็มีฝ่ายดีกับฝ่ายที่เกเรก็มีค่ะนะฮะและทีนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเป็นโลกลี้ลับใช่นะฮะโลกลี้ลับแต่ว่าคนจะศึกษาหรือว่าคนคว้ากันเองใช่แต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีความเชื่อค่ะก็เราก็ไม่จะไปเชื่อแต่ถ้าเหตุการณ์ไปโดนกับครอบครัวเราฟึกขึ้นมาแล้วเราแก้ไม่ออกเนี่ยแหละค่ะท่านจะมีความเชื่อทันทีเลยใช่ค่ะบางเนี่ยผมเห็นลูกศิษย์ผมหลายคนเนี่ยตัวเองก็ไม่เชื่อแต่พอโดนกับลูกใช่ค่ะพามาโดนกับแฟนพามาหรือก็โดนกับตัวเองนี่พากันมานะเราก็ต้องเข้าใจเขานะว่าการเชื่อของแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขายังไม่โดนกับตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเขาโดนกับตัวเองเขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาถ้าโดนกับตัวเองโดนกับตัวเองปุ๊บเนี่ยจะงงใช่ค่ะเพราะไปหาคุณหมอค่ะใช่คุณหมอก็ไม่ได้เรียนมาทางวิชาแก้ไสยศาสตร์ค่ะไม่ได้เรียนมาทางวิชาแก้น้ำมันพายค่ะไม่ได้เรียนมาทางวิชาเกี่ยวกับไล่ผีเขาเรียกไล่ผีไล่เจ้ากรรมใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์ถึงมีนะฮะถึงคนไทยเนี่ยถึงมีทั้งพระทั้งคฤหัสถ์หลายท่านที่เก่งเชี่ยวชาญเนี่ยในเมืองไทยเราหาให้ดีมีหลายท่านมากเลยเพราะการรักษานี่รักษามาตั้งแต่สมัยอดีตเลยโอ้มีตั้งแต่โบราณเลยนะแต่เขาเรียกว่ายังไม่ได้บรรจุในเขาเรียกว่ากรมการแพทย์แผนไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์ที่มันมีเนี่ยนะฮะสิ่งที่ลี้ลับเนี่ยที่เราคิดว่ามันไม่มีก็ไม่ใช่แสดงว่ามันจะไม่มีจริงมันอาจจะมีจริงอาจารย์ต้องนะแต่ว่าเรายังไม่เคยเจอกับครอบครัวใช่ไหมขอฉะนั้นเนี่ย
เมื่อเราเจอกับครอบครัวแล้วเนี่ยใช่ค่ะผมจะบอกให้ฟังเมืองมหาเศรษฐีโคราชเนี่ยผมไปช่วยฟรีนะไม่เก็บเงินสักบาทเลยพ่อแม่พี่น้องหายมาหลายพันคนแล้วมาที่เมืองมหาเศรษฐีเนี่ย20กว่ารอบอีก25 26ครั้งเนี่ยประมาณนั้นน่ะคนทยอยมาทุกครั้งทุกครั้งเรานับจำนวนคนที่ผมทำทีละคนทีละคนเนี่ยหายไปหลายพันคนแล้วนะก็มีพี่เขาถามหายป่วยแล้วดีขึ้นไม่เสียเงินสักบาทนะพ่อแม่พี่น้องเพราะเราจะไปช่วยประชาชนฟรีแต่ต้องไปที่โคราชนะคะต้องไปโคราชที่เดียวที่โคราชนะฮะทั้งที่19นี้เราจะไปและมีโรงทานฟรีด้วยท่านที่ถามเข้ามาใน Facebook นะคะก็เขาถามว่าค่าครูเท่าไหร่ค่ารักษาเท่าไหร่ครับฟรีไงฮะฟรีค่ะชัดเจนเลยฟรีแต่ถ้ามาบ้านผมเมื่อไหร่ค่ะผมจะลงหน้าหน้าทองให้ฟรีค่ะสักจันก็ให้ฟรีนะฮะเป็นแบบธรรมดาถ้าไม่ใช่พิเศษให้ฟรีนะฮะหรือให้น้ำทานฟรีด้วยค่ะนะฮะแต่ถ้าซื้อออกไปเดี๋ยวเก็บคนละ10บาทค่ะพอดีพี่คนนี้เขาบอกว่าแต่ถ้ามาล้างกรรมแบบนี้ค่ะมักต้องขอร้องให้ผมทำนะค่ะเพราะผมเปิดบ้านไว้ครอบครัวผมและดูแลเพื่อนฝูงค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครมาขอร้องมีความต้องการให้ผมทำถ้ามาที่กรุงเทพต้องรอช่วงอาจารย์เลิกงานประมาณ5โมงเย็นต้องคุยกับผมก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าไม่หนักจริงๆผมก็ไม่ทำให้พอดีพี่ท่านนี้เขาเป็นอาการหน้ากระตุกค่ะแฟนก็ปวดหลังปวดเข่าค่ะอย่างนี้เชิญไปโคราชเลยอาจารย์ค่ะเราไม่ต้องการให้เสียเงินถูกต้องไหมใช่ถ้ามาบ้านผมเนี่ยหลักของผมเนี่ยผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อปานครูบาอาจารย์ทางด้านหมอเก่งๆค่ะนะเบื้องบนพ่อหมอชีวกด้วยนะฮะหลวงพ่อสุนไว้มาประหมอด้วยอาจารย์หลวงพ่อปานด้วยค่ะนะครูบาธรรมชัยด้วยก็ท่านจะมาสงเคราะห์นะเรื่องเจ้ากรรมในเวรค่ะนะของผมเกี่ยวกับโรคเวรโรคกรรมค่ะโรคไสยศาสตร์หรือว่าเจ็บป่วยจากโรคเวรโรคกรรมถ้ามาขอร้องให้ผมทำนะฮะผมจะให้เซ็นเอกสารเลยชัดเจนเลยค่ะเซ็นเอกสารชัดเจนว่าเหมือนพี่มาขอร้องให้ผมทำนะพี่ต้องการให้ผมทำนะค่ะเมื่อทำปุ๊บผมขออนุญาตอัดเป็นวิดีโอเป็นวิทยทานด้วยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตเลยผมทำครั้งแรกไม่ว่าจะโคราชที่บ้านผมเนี่ยค่ะผมทำปุ๊บดีขึ้นเลยค่ะไปโคราชเลยบางทีหายเลยหรือว่าดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นระยะสุดท้ายถ้าหนักระยะสุดท้ายผมจะไม่รับรองค่ะเพราะคนที่มาบ้านผมหรือมาโคราชเนี่ยส่วนใหญ่เขาไปโรงพยาบาลมาทุกโรงพยาบาลแล้วค่ะเขาเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านแล้วเขาไม่หายเมื่อเขาไม่หายเขาก็มาหาที่พึ่งทุกทางนะไม่ใช่ที่ผมที่เดียวอาจจะไปหาคารวะเก่งๆในเมืองไทยไปหาหลวงพ่อเก่งๆในเมืองไทยเยอะแยะค่ะแต่เมืองมหาเศรษฐีโคราชเป็นทางเลือกหนึ่งเท่านั้นใช่ที่ให้พ่อแม่พี่น้องที่สิ้นหวังนะฮะจากโรคภัยไข้เจ็บที่คิดว่ามันไม่หายแล้วมาเป็นที่สุดท้ายแล้วผมจะช่วยสงเคราะห์ให้ฟรีอาจารย์จะไปโคราชอีกทีวันที่19เดือน8นะคะ19เดือนหน้านะก็คือวันเสาร์นะคะค่ะก็ทุกๆเคสนะคะที่เราอาจารย์ทำการล้างกรรมเนี่ยสามารถเข้าไปดูใน Facebook ของท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ได้ค่ะเราก็จะลงไว้ให้ YouTube ก็คือพิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็จะขึ้นหมดเลยอ่ะทุกเคสก็คือเป็นหลายพันเคสแล้วค่ะท่านอยากเห็นเคสที่ผมใช้พลังจิตสงเคราะห์จะเป็นเคสแปลกๆก็มีค่ะใช่หายป่วยนะฮะเข้าไปดูเลยบางคนเป็นโรคมะเร็งโรคเอดโรคกระดูกเคลื่อนกระดูกหักกระดูกแตกโรคโดนปอบสิงโดนไสยศาสตร์โดนพญานาคมีพญานาคฉกเป็นสีทองด้วยอาจารย์อ้อถ่ายติดเข้าไปดูเลยฮะพ่อแม่พี่น้องว่าพญานาคไม่มีจริงเนี่ยเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะฮะมีคลิปเขาเรียกว่าคลิปพญานาคและผีไตโหง3ตัววงเล็บว่าต่อเนี่ยเข้าไปดูอาจจะเห็นพญานาคสีทองฉกเลยประมาณเกือบครึ่งแล้วผมก็พรมน้ำมนต์ท่านก็มารับน้ำมนต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคลิปอะไรที่มันแปลกมหัศจรรย์มากนะฮะแล้วทีนี้ถามว่าการทำพิธีเนี่ยเอาเช่นเอาเคสบางอย่างอาจารย์หมอสุขเนี่ยท่านก็พิสูจน์แล้วนะฮะท่านก็พูดใน YouTube ไม่รู้กี่รอบแล้วนะฮะท่านเห็นกับตานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเคสที่โคราชนะฮะนี่ไม่ได้ทำเฉพาะโคราชนะอเมริกาท่านก็พ่อแม่พี่น้องก็เชิญผมไปทั้งลาสเวกัสทั้ง LA ไปออกทีวีทุกแทบจะทุกช่องเลยมันต้องของคนไทยคนลาวนะฮะค่ะนะฮะที่ LA เนี่ยนะฮะก็พูดถึงวิชานี้นะฮะแล้วก็ไม่ใช่วิชานี้อย่างเดียวนะตั้งศาลวางฮวงจุ้ยสักยันลงณหน้าทองอาบน้ำมนต์เจิมรถพิธีกรรมทั้งปวงเนี่ยผมทำได้หมดนะฮะการอาธรรมเนี่ยผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะมาทำอ้าวผมจะบอกพ่อแม่พี่น้องให้ฟัง
ถ้าเรากระดูกหักกระดูกแตกกระดูกเคลื่อนตามร่างกายบางที5ท่อน6ท่อนหรือเอ็นเราขาดไปค่ะทางการแพทย์เนี่ยผมก็เรียนถามพี่หมอเป็นอาจารย์หมอทางด้านออร์โธปิดิกทางด้านกระดูกโดยตรงนะท่านก็บอกวิธีนี้บางทีก็ต้องผ่าตัดสมมุติเราเป็นทั้ง5 6ท่อนเนี่ยนะท่านก็ต้องผ่าตัดถูกต้องมั้ยค่ะแต่วิชาพลังจิตผมเอาเท้าเนี่ยนะฮะค่ะกระทืบกระทืบกระทืบอาจารย์อัดพลังเข้าไปไม่ใช้คำนี้ค่ะอาจารย์ใช้คำนี้อาจารย์ใช้คำนี้ไม่ได้ค่ะใช่ค่ะแตะอัดพลังแตะเข้าไปตามร่างกายแล้วอยู่ดีอาจารย์ใช้เท้าโดยที่บอกต่อหน้าต่อตาประชาชนนะอาจารย์บอกที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชแล้วก็พี่หมอสุขด้วยนั่งเป็นสักขีพยานต้องขออนุญาตเขาก่อนการจะใช้เท้าต้องขออนุญาตทุกครั้งเลยนะฮะผมเอาเท้าอัดแรงๆเนี่ยเราต้องได้รับการตอบรับจากพี่ๆเขาก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำมาให้ผมทำเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์อ้อมาเนี่ยเป็นอะไรเอากระดูกเคลื่อน 5-6 ท่อนแล้วต้องการทำอะไรให้ผมจัดกระดูกให้ผมขออนุญาตเอาเท้าวางที่หัวที่ตัวร่างกายได้ไหมอาจารย์อ้อบอกว่าโอเคผมถึงจะทำให้เมื่อทำปุ๊บเราต้องใช้วิชาอาคมนะเคยดูหนังเรื่องอาคมไหมจะต้องใช้เท้าด้วยกันทุกคนไหมคะอาจารย์ไม่บางคนก็ใช้มือบางคนก็ใช้มีดหมอนะฮะทีนี้ถ้าเราจัดกระดูกเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าเข้าปลึบทีเดียวเขาเดินได้เลยมหัศจรรย์ไหมครับพ่อแม่พี่น้องอย่างเคสเมื่อกี้ก็เหมือนกับคุณป้าท่านนั้นก็คือลุกไม่ไหวต้องแบบมีตัวช่วยก็พยายามเอามือไปเท้าอะไรเพื่อที่จะให้ลุกแต่พอสักพักนึงอาจารย์มาทำบำบัดให้ล้างกรรมให้อยู่ดีลุกขึ้นมาเฉยเลยอ่ะคือเป็นอะไรที่แบบถ้าทุกคนอยู่ในเมืองมหาเศรษฐีแล้วก็นั่งดูการล้างกรรมของอาจารย์จะรู้เลยว่าจะลุ้นไปด้วยแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยเลยว่าแต่ละเคสเนี่ยมันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆค่ะถ้ามีโอกาสเข้าไปที่เมืองมหาเศรษฐีนะฮะจะลุ้นวันที่19สิงหาใช่ค่ะสะโพกเบ้าหลุดแล้วใช่ไปหาคุณหมอเป็นเคสคุณนุชใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอก็เอาเข้าไม่ได้เดินไม่ได้ด้วยผมใช้เท้าแตะแป๊บเดียวเล่าเข้าที่เห็นนะตอนนั้นเลยใช่ไหมอ้าวต้องเห็นตอนนั้นเลยเข้าไปดูคลิปวิดีโอเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หมอสุขเนี่ยขนาดท่านเป็นอาจารย์หมอที่เรียกว่าจะเก่งที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะทางสายทหารเนี่ยท่านผ่าตัดเยอะเนี่ยท่านมองท่านยังเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วท่านก็ดูด้วยว่าท่านพาครอบครัวมาก่อนเลยนะอย่างพี่หมอสาเนี่ยภรรยาท่านเนี่ยมือหักดังป๊อกเลยนะตกบันไดค่ะตกบันไดเผลอตกบันไดเอ็กซเรย์ถ้าทางการแพทย์เนี่ยถ้าพี่หมอต้องเข้าเฝือกหรือทำอะไรเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนมากค่ะใช่แต่ผมสามารถท่านขับรถมาที่บ้านผมเนี่ยผมเป่าพ่วงเดียวเอาเขาเรียกว่าเอาใบตองพันค่ะเป่าคาถาพ่วงเดียวเปี้ยงเข้าไปค่ะเป็นมือเขียนหนังสือได้เลยแล้วก็หายโดยแป๊บเดียวเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าคนเขาเจ็บป่วยมาทุกโรคเนี่ยไม่ว่าโรคเวรโรคกรรมหรือเศรษฐศาสตร์เราสามารถทำมันจะเหนือชั้นไม่เหนือชั้นมันตรงที่ว่าเราทำครั้งแรกปุ๊บเขาหายเลยไหมค่ะใครทำไม่หายเราต้องทำให้หายค่ะหรือว่าดีขึ้นอย่างนั้นเลยต้องรู้สึกได้ไม่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยค่ะโดนทั้งเมืองมหาเศรษฐีลุมแล้วค่ะเพราะไปหลอกเขาไม่ได้ใช่เพราะแต่ละคนเนี่ยเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านไปทุกโรงพยาบาลแล้วใช่ค่ะแล้วเขาไม่หายเขาถึงมาค่ะเมื่อเขามาเขาต้องการพิสูจน์ว่าพลังจิตของอาจารย์เอเนี่ยค่ะบาทาบำบัดเนี่ยทำได้ไหมค่ะถ้าทำได้ปุ๊บต้องทำต่อหน้าอาจารย์หมอด้วยอาจารย์หมอก็พิสูจน์ด้วยค่ะเพราะท่านคงพิสูจน์จนเบื่อแล้วจนท่านไม่พิสูจน์แล้วท่านเห็นแล้วว่าพี่หมอสุขบอกอาจารย์เองั้นผมกับอาจารย์เอร่วมเปิดโรงพยาบาลเลยช่วยในอนาคตนะผมกับอาจารย์หมอเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเงินทุนสนับสนุนเมื่อไรจากพ่อแม่พี่น้องที่หายเจ็บป่วยหรือคนรวยๆเมื่อไรผมกับอาจารย์หมอจะเปิดโรงพยาบาลพลังจิตทันทีเลยทำแบบเนี้ย25 26ครั้งเนี่ยช่วยประชาชนฟรีแล้วก็มีโรงทานฟรีนะฮะเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินของเรานะฮะก็มีพี่ๆที่เขาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10นะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยนะฮะเราต้องการฟรีนะฮะเพื่อให้รู้ว่าของฟรีมีในโลกต้องขอขอบคุณพี่ๆที่และจะมีโรงทานฟรีถ
ูกรางวัลถูกลอตเตอรี่มาที่มาช่วยลงทายมีองค์ท้ากุมภันองค์เนี้ยนะฮะซึ่งผมได้นิมิตเนี่ยเป็นสมเด็จองค์ปฐมปางร่ำรวยปางมหาเศรษฐีใช่ค่ะนะฮะแล้วผมได้ปลุกเสกลงที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยทั้งเหรียญท้ากุมภันถ่ายยันลูกแก้วปลาตะเพียนเนี่ยนะฮะทุกชนิดเลยเนี่ยนะฮะนี่เหรียญนะฮะเข้าไปดูที่ไปรษณีย์เนี่ยชุดละ100บาททั้งนั้นน่ะเข้าไปดูได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะพี่การช่องชนะ8ไทยแลนด์เนี่ยนะฮะเหรียญท้ากุมภันรุ่น1รุ่น2รุ่น3พยันลูกแก้วปลาตะเพียน100บาททุกที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเลยนะฮะค่ะขอบคุณพี่ทีมงานด้วยค่ะผมขอขอบคุณเลยนะฮะพี่ต่อท่านผู้อำนวยการช่องชนะ8ไทยแลนด์นะพี่เก๋พี่ตะพี่ทีมงานทุกท่านและบริษัทไปดีไทยด้วยนะฮะที่โปรโมทให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เข้าไปบูชาร้อยเดียวเขาถูกหวยเป็นล้านหมดหนี้หมดสินบางคนค้าขายก็ดีเอาไปทำน้ำมนต์ก็ได้ครอบจักรวาลเพราะเป็นบารมีพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมที่ผมวงสรวงไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยผมปลุกเสกเดี่ยวทุกชนิดเลยอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะพ่อแม่พี่น้องก็เข้าไปดูนะฮะจดลิขสิทธิ์จดเครื่องหมายการค้าไว้แล้วมีพี่เขาแล้วบูชากันมากี่วันรู้ไหมบูชาทุกวันมาเนี่ยกี่วันแล้วคะเป็นเวลา8ปีแล้วกี่วันน่ะโอ้โหขอคุณก่อนได้ไหมคะอาจารย์แล้วเป็นแชมป์มา8ปีแล้วจะไปปีที่9แล้วขอคุณก่อนได้ไหมคะอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทไปนี้ไทยเนี่ยนะฮะท่านเป็นรัฐวิสาหกิจนะฮะก็พูดง่ายๆคือของรัฐบาลนั่นเองก็ประมาณ 2,920 วันค่ะประมาณโดยประมาณนั้นเนี่ยเราควรจะสร้างเทพองค์ใหญ่ได้แล้วค่ะเทพพระเจ้าแห่งความร่ำรวยสมเด็จองค์ปฐมเคยเสวยชาติเป็นองค์นี้ค่ะพระกุมภันองค์นี้นะก็คือปางมหาเศรษฐีนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์แรกปางมหาเศรษฐีนะแล้วมาจากอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานฮะให้ชมหนังสือเล่มนี้หน่อยนะฮะที่ออกเหรียญมาเนี่ยมาจากหนังสือหลวงพ่อฤาษีดำเล่มนี้เลยนะค่ะนะหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้าที่93เข้าไปดูเลยนะฮะท่านบอกว่ากุมภันนี่ให้หวยเก่งให้หวยแม่นค่ะใช่ค่ะแล้วเราได้ปลุกเสกลงที่ประการไปรษณีย์เนี่ยคนถูกหวยกันทั่วบ้านทั่วเมืองเข้าไปดูเลยเอาโชว์ลอตเตอรี่มาเนี่ยเข้าไปดูนะฮะ www.aajanetatip.com ส่งลอตเตอรี่มาให้ถ่ายลอตเตอรี่มาให้เต็มเลยนะผมก็ยินดีด้วยนะที่ท่านร่ำรวยกันทุกคนใช่ค่ะผมมีความสุขนะฮะมีพี่ท่านนึงบอกว่าเขาชอบมากเลยที่อาจารย์พูดว่าเราจะทำให้หายผมชอบคำนี้ครับท่านหมอครับคือพี่หมอสุขเนี่ยท่านก็พูดในทีวีนะแต่ท่านพูดใน YouTube เนี่ยท่านบอกว่าใครว่าแน่ค่ะใครว่าแน่มาพิสูจน์กันที่โคราชคุณหมอท่านบอกว่าถ้ารักษาทางการแพทย์เนี่ยถ้าให้เห็นผลจริงๆแบบนี้คือจะไม่ได้คือจะต้องมีการพักฟื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเคสมาเอาเคสมาเอาคนป่วยมาสัก100คนค่ะและผมจะทำทีละคนนะฮะแล้วเราให้ประชาชนที่มาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะให้คุณหมอที่ว่าเก่งๆเนี่ยมาเลยผมไม่ได้ท้านะกับวิชาพลังจิตผมค่ะเอาบางคนปวดตาบางคนปวดหัวบางคนโดนกระดูกหักกระดูกเคลื่อนนะฮะบางคนเจ็บป่วยทุกโรคเลยนะค่ะผมจะทำให้ดูว่าวิชาพลังจิตเนี่ยสามารถทำให้หายป่วยได้จริงไหมค่ะสามารถทำให้ดีขึ้นเดี๋ยวนั้นได้จริงไหมเราก็ให้ประชาชนเนี่ยคนป่วยเนี่ยเป็นผู้พิสูจน์เอาระหว่างคุณหมออีกคนหนึ่งกับเราเมื่อพิสูจน์กันอย่างเงี้ยถ้าผมชนะเนี่ยค่ะคุณหมอที่มาแต่ละท่านนี่เสียเลยนะวัดกันเลยถูกต้องไหมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าของจริงมันก็ต้องกล้าท้ากล้าพิสูจน์ถูกต้องไหมค่ะเราได้พิสูจน์ที่โคราชแล้วมีแต่เขากลับมาอาจารย์ผมไปเรียกคนมาเต็มเลยแล้วอาจารย์ช่วยฟรีขนาดเนี้ยแต่ว่าทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นการรักษาทางการแพทย์ที่ดีอย่างหนึ่งนะคะเราก็ไม่ได้เราที่ไม่ได้แบบก้าวก่ายหรือว่าลบหลู่ทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นศาสตร์อีกแขนงนึงผมเคารพคุณหมอทุกคนไม่งั้นจะเอาพี่หมอสุขเนี่ยท่านมาดูแลพ่อแม่พี่น้องทำไมเหมือนแพทย์ทางเลือกอีกทางนึงค่ะที่ท่านผู้บรรษาที่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วเนี่ยก็นึกถึงอาจารย์เอตาทิพย์ไว้นะคะที่มหาเศรษฐีคืออย่างนี้การทำผมเนี่ยผมไม่ได้รักษาผมบอกแล้วผมไม่ได้รักษานะข้อที่หนึ่งผมไม่ได้รักษาค่ะผมใช้พลังจิตค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าพลังจิตมันเหนือกว่า
พลังทางการแพทย์เนี่ยค่ะแล้วเราควรจะอนุรักษ์ไว้ไหมอนุรักษ์ค่ะอ้าวสมมติผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยสมมตินะค่ะผมไปอยู่ต่างประเทศค่ะแต่ผมเกิดมีพลังจิตที่สามารถทำให้พ่อแม่พี่น้องต่างประเทศหายป่วยค่ะแต่การแพทย์เนี่ยอย่างที่พี่หมอสุขท่านพูดใน YouTube เนี่ยค่ะเอาแค่ท่านศึกษามาทางด้านกระดูกออร์โธปิดิกค่ะท่านบอกมันสิ้นสุดอยู่แค่นั้นยังไงก็ต้องผ่าต้องผ่าต้องผ่าแล้วก็พักฟื้นแต่ผมเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศดันเคสเดียวกันผมไม่ต้องผ่าค่ะผมเป่าพ่วงเดียวเอามือตบเอาเท้าตบแป๊บเดียวหายค่ะหรือหน้าเนี่ยผมทำศัลยกรรมเนี่ยค่ะเสริมสวยเนี่ยไปดูใน YouTube ให้ดีนะอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยผู้หญิงเนี่ยผมทำจมูกโด่งทำเบ้าเนี่ยเหยียบเข้ามาบักคุณเนี่ยเขาเรียกว่ากระดูกตรงตามแก้มค่ะหนูแก้มเหยียบเข้ามาแหลมไปเรื่อยๆแหลมไปเรื่อยๆแล้วหน้ามีออร่าค่ะมันแปลกไหมพ่อแม่พี่น้องประชาชน Amazing Amazing Thailand ถูกต้องค่ะแล้วพี่หมอสุขเนี่ยท่านก็บอกอาจารย์เอไม่เคยเหยียบพลาดสักคนเลยมันจะพลาดได้ยังไงล่ะเพราะว่าผมเรียนวิชาทางในเรียนวิชามโนมยิทธิหลวงพ่อฤาษีลิงดำและสมเด็จองค์ปฐมท่านมาทำให้บารมีท่านจะมาร์กจุดเลยตรงนี้เหยียดไปแค่นี้ตรงนี้ใช้มือตรงนี้ใช้มีดหมอนะตรงนี้เสกคาถานี่นะอันนี้มันเป็นวิชาอาคมผมถึงบอกว่าผมไม่ใช่รักษาและผมก็ไม่ใช่หมอถูกต้องไหมถามว่าผมเป็นหมอดูได้ผมเป็นหมอดูก็ได้แต่ถามว่าผมมีพลังจิตไหมมันต้องเป็นการพิสูจน์ของประชาชนใช่แล้วเราได้พิสูจน์ใน YouTube แล้วหลายพันเคสเฉพาะโคราชนะแต่ถ้าตั้งแต่ผม30ยันจะ47เนี่ยค่ะหลายแสนคนแล้วนะทั้งในประเทศต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูเป็นวิทยาทานก็สามารถเข้าไปดูเลยคนที่มาหาผมเนี่ยหลายคนก็เจออาจารย์ก็สงสัยว่าจะทำได้เหรอมันจริงเหรอคนที่มาเนี่ยมาที่บ้านผมหรือมาโคราชเขาดูใน YouTube ก่อนเลยใช่ค่ะบินมาจากอังกฤษก็ต้องศึกษาก่อนใช่บินมาจากอังกฤษก็ศึกษาจาก YouTube ใช่ค่ะเพราะเขามองแล้วว่าไม่ใช่หน้าม้าแน่นอนเพราะเราไม่ตัดหน้าม้าจังใน YouTube เนี่ยค่ะคนเป็นพันๆคนเนี่ยค่ะแล้วหน้าเป็นคนทั้งนั้นใช่ไม่มีหน้าเป็นม้าเลยเกี่ยวใช่ไหมคือจะใช้หน้าม้าไม่ได้เพราะว่าขนาดแม้กระทั่งช่องต่างๆที่มาทำข่าวอาจารย์ผมต้องขอขอบคุณพี่ต่อเราเลยค่ะผมต้องการให้พี่ต่อของเราผู้อำนวยการชนะ8 Thailand เนี่ยค่ะที่ท่านเผยแพร่วิชาบาทาบำบัดผมเนี่ยค่ะนะฮะดังไกลถึงดาวพลูโตพออาจารย์แล้วดาวศุกร์เนปจูนกลับมาใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องและวิชาเนี่ยวิชาเขาเรียกวิชามหาพิชัยสงครามนะคนมาเรียนกับผมเนี่ยคนมาเขาเรียกว่ามาให้ผมถ่ายทอดเนี่ยมีค่าครูนะนะมีพี่หมอสุขท่านก็เรียนหลวงพ่อท่านก็เรียนนะฮะหลายท่านเลยท่านเรียนเอาไปทำไม 1. วางฮวงจุ้ยนะฮะ 2. ตั้งศาลต่างๆเลยศาลต่างๆเลยจัดยิ่งพระดูฮวงจุ้ยเหมือนไปเป็นซินแสสอนคนไปเป็นซินแสดูหมอทางในก็ได้นะแล้วใช้พลังจิตเนี่ยสงเคราะห์คนที่เจ็บป่วยก็ได้แล้วทุกคนจะทำได้เหมือนอาจารย์ทุกคนเลยไหมคะผมก็ว่าเขาก็ทำได้พี่หมอสุขก็ทำได้พี่หมอสุขท่านก็ใช้พลังจิตน่ะที่มือแตะคนเขาก็หายป่วยใน YouTube หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดมาเรียนกับอาจารย์แล้วเกิดเราไม่มีพื้นฐานในการฝึกสมาธิหรืออะไรเงี้ยจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยคนที่เชี่ยวชาญสมมติผมเชี่ยวชาญด้านนี้ผมก็ต้องแนะนำให้ฝึกวิชาสมาธิเป็นพื้นฐานนานไหมอาจารย์กว่าจะเรียนได้ก็ต้องคนสนใจอะไรเงี้ยค่ะเป็นทีละคนไปอ๋อเป็นเคสไปดับแรกไล่ฝึกสมาธิก่อนเลยค่ะให้สมาธิดีก่อนเมื่อสมาธิดีติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ขอบารมีท่านมาสงเคราะห์คนนะผมแนะนำไปฝึกเลยนะซอยสายลมค่ะกรุงเทพเนี่ยพหลโยธิน8 616-7177 02-616-7177เป็นวิชามโนมยิทธิค่ะนะฮะแล้วก็วัดท่าสุงก็มีฝึกนะฮะเปิดสอนเลยนี่วัดใหญ่เลยวัดหลวงพ่อฤาษีดำนะเขาสอนให้ฟรีนะครับเมื่อเรามีสมาธิเป็นพื้นฐานเนี่ยเราก็สามารถใช้พลังจิตสงเคราะห์คนได้ค่ะเอาอย่างน้อยเนี่ยนะฮะมีคนถามผมว่าเฮ้ยอาจารย์เออาจารย์เอยุทธจะไป50อยู่แล้วค่ะ46 47เนี่ยใช่ไหมค่ะแล้วทำไมไม่เห็นจะแก่ไม่ป่วยสักที
ค่ะก็ผมมีสูตรผมบอกให้เลยผมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนกินแล้วนี่วันนี้จะไม่ได้ใส่มานี่คะวันนี้ใส่สูตรแดงมาหน่อยไม่ได้สูตรอาจารย์นะขิงค่ะขมิ้นชันค่ะมะกรูดเกลือนะฮะขิงแก่นะฮะสรรพคุณของขิงแก่เนี่ยอันนี้เป็นนิมิตเลยนะค่ะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านมานิมิตบอกกินขิงแก่นะฮะแก้เกี่ยวกับเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตเกี่ยวกับเรื่องเส้นต่างๆตามข้อต่างๆกินขมิ้นชันนะเป็นแง่งเล็กๆสีส้มๆเนี่ยมันจะทำให้แก้เกี่ยวกับอักเสบทั้งปวงเช่นคนกินเหล้าเยอะค่ะนะเป็นโรคตับไตเบาหวานนะความดันโรคกระเพาะโรคลำไส้ก็ต้องกินขมิ้นชันค่ะนะส่วนมะกรูดเนี่ยเรื่องปอดกับหัวใจจะบำรุงเรื่องปอดกับหัวใจนี่เป็นนิมิตนะใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่ออีกตัวสุดท้ายกินเกลือป่นเกลือเหรอคะเกลือป่นเนี่ยจะไล่ลมทั้งปวงเลยและจะทำให้เราขับถ่ายได้ดีด้วยบางคนบอกกินเกลือเยอะๆเดี๋ยวจะเป็นตับเป็นไตค่ะลืมไปเลยนะฮะเรากินเหมือนสปอนเซอร์อ่ะค่ะกินให้มันเอาเกลือผสมน้ำแล้วดื่มกินให้มันเค็มๆหน่อยให้รู้รสแล้วก็กินน้ำตามเยอะๆค่ะเพื่อให้มันดีท้องร่างกายคือขับถ่ายนั่นเองค่ะนะฮะแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงแล้วหน้าผมเนี่ยมาดูได้เลยผมไม่เคยใช้เครื่องสำอางเลยนะผมไม่เคยใช้เครื่องสำอางเลยผมใช้ขมิ้นชันเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุมงคลผมเนี่ยกับสมุนไพรขมิ้นชันเนี่ยค่ะสมุนไพรกุมภันยี่ห้อผมกุมภันจดลิขสิทธิ์จดเครื่องหมายการค้าไว้นะจะมีหลายชนิดเลย17ชนิดมีทั้งน้ำดื่มนะน้ำดื่มกุมภันเนี่ยปลูกเสกเป็นน้ำมนต์นะฮะอันนี้เป็นโรงงานที่ได้รับดีเลิศเลยนะจากผู้ว่าเขาเรียกผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะผู้ว่าราชการค่ะนะจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะแล้วเราก็มาปลุกเสกแล้วคนกินเนี่ยนะฮะถ้ารสหวานรสขมรสเปรี้ยวตามสูตรหลวงพ่อปานเลยค่ะนะรสหวานโดนเขาเรียกว่าขึ้นผีขึ้นลืมแก้บนนะฮะรสเปรี้ยวเนี่ยต้องเสน่ห์ที่อยู่อาศัยถ้ากินแล้วปกติธรรมดาค่ะแข็งแรงเลยค่ะแล้วบางคนก็ไปผัดกับข้าวไปอาบน้ำมนต์คนกินได้เหมือนปกตินะฮะเพราะเราบอกเล่าไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะใช่ค่ะเป็นความเชื่อของลูกศิษย์ลูกหาที่บอกมาว่ากินเป็นอย่างนั้นให้กินมาหลายคนเนี่ยให้กินพร้อมกันบางที 2-3 คนไม่เป็นไรกินปกติแต่คน2คนบางคนออกหวานบางคนออกขมค่ะขมนี่โดนคุณคนไสยศาสตร์บางคนกินแล้วมีที่บ้านผมเลยนะผมไม่เลยที่บ้านก่อนเคยส่งมาทำไปชนีค่ะพ่อแม่พี่น้องซื้อทั่วเลยค่ะส่งทำไปนี้ถึงบ้านเลยหลังๆที่เกียจแบกแล้วไม่ใช่ค่ะการจัดส่งอยากได้มาเอาเองเพราะว่าเป็นน้ำเนี่ยอาจารย์อยากได้มาเอาเองนะฮะที่บ้านนะฮะแล้วก็ส่วนสบู่เนี่ยฮะสบู่ขมิ้นชันอย่างเงี้ยได้นิมิตมาขมิ้นชันนะฮะแล้วก็เขาเรียกน้ำปูนใสและผมต้องเสกก่อนนะบวงสรวงเสกองค์ปฐมเป่ายันมหาเศรษฐีเป่ายันจักรพรรดิเป่าหลายยันอ่ะแล้วผมก็ทาหน้าของผมเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยร่างกายเนี่ยนะฮะบางท่านก็บอกไปทำตามาหรือเปล่าไปทำนู่นไปทำนี่ค่ะผมแก่ปูนนี้ไม่ได้ทำอะไรค่ะไม่ต้องทำหรอกนะฮะขมิ้นชันเนี่ยมันเป็นสูตรมาตั้งแต่โบราณแล้วใช่ค่ะเห็นผู้หญิงไหมเขาขัดผิวเนี่ยเขาใช้ขมิ้นชันไหมใช่ค่ะใช้ขมิ้นชันแต่เรากลัวเหลืองไงเรากลัวเหลืองกลัวอะไรจริงๆไม่ต้องกลัวหรอกเอาขมิ้นชันกับปูนแดงพอกหน้าไว้นะขมิ้นชันเยอะๆหน่อยเดี๋ยวมันก็ลอกออกมาค่ะมันก็ขับสิวขับอะไรหน้าแล้วก็จะเนียนไปเองนะฮะก็จะมีเป็นพวกยาสีฟันแล้วก็แป้งขมิ้นยาสับผมครีมนวดสบู่เหลวแล้วก็จะมีมากมายทั้งหมด17ชนิดนะคะครับเป็นตัวมาร์กหน้าก็มีอันนี้เราก็ปลูกไว้ลูกศิษย์ลูกหาเขาเอาไปค่ะแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้ทางการค้าใครอยากได้ก็มาเอาเองค่ะนะฮะอาจารย์คะมีคำถามมากมายเลยค่ะพี่เขาบอกว่าเขาขอเลขวิ่งตัวเดียวด้วยค่ะงวดวันที่16เดือน8ครั้งที่แล้วเนี่ยผมบวงสรวงเนี่ยต่อหน้าพี่หมอสุขพี่หมอสาเลยนะค่ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เป่ายันจักรพรรดิค่ะยอดเงินเนี่ยมันได้ 3,000 ผมก็บอกว่าใส่มีเลข3เนี่ยอันนี้ต่อหน้าเลยจริงมั้ยทุกคนก็ได้ยินนะถามว่าเรื่องหวยเนี่ยอย่าเอาอะไรกับผมมากเลยพี่ก็ถูกที่ทําไมถูกแต่ถ้าขอองค์เนี่ยรางวัลที่1ก็ถูกมาแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะรางวัลที่4ก็ถูกมาแล้วรางวัลที่2ที่3ที่4ที่5เข้าไปดูเลยเว็บอาจารย์ etatip.com ค่ะถ้าไม่ถูกทุกงวดลงทานเราเลี้ยงไม่ได้ใช่เพราะคนมาทานข้าวกันเยอะใช่ค่ะแล้วพ่อแม่พี่น้องคิดดูสิว่า
อยู่ได้ยังไงทำมา25 26ครั้งแล้วแล้วก็มีโรงทานฟรีสงเคราะห์คนก็ฟรีแล้วมีค่าเช่าบ้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องบวงสรวงอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดอย่างเดียวว่าเราทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเราได้บุญเดี๋ยวเบื้องบนพระพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนท่านสงเคราะห์เองก็เลยมีโรงทานนะฮะโรงทานตั้งแต่แรกก็ตอนแรกก็รับภาระหน่อยพี่หมอสุก็รับภาระเป็นแสนเลยใช่ค่ะแล้วก็มาปรึกษาผมอาจารย์เดือนนี้เรารับภาระเป็นแสนเป็นแสนต้องทำห้องน้ำต้องทำตั้งแต่ข้างนอกแล้วตั้งแต่ร้านแปลงใหม่เลยเพราะเราย้ายมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วจนอยู่ตัวแล้วค่ะใช่จนตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเชื่อถือเราค่ะพาคนกันมาเรื่อยมาเรื่อยแล้วผมบอกให้นะไม่ต้องมากันเยอะเอาจ้าไหนงี้ล่ะจ้ามาน้อยผมงีบได้มาเยอะก็จะเหนื่อยหน่อยอาจารย์เออวันที่19สิงหาคมอย่าลืมนะฮะแต่ถ้าป่วยจริงๆก็มานะฮะบางทีหลับเลยทำแล้วหลับคาโต๊ะเลยอย่าให้อาจารย์กินข้าวค่ะถ้าอาจารย์กินเมื่อไหร่จะหลับเมื่อนั้นคาโต๊ะเลยอ้าวพ่อแม่พี่น้องผมบอกพ่อแม่พี่น้องแล้วนะค่ะเมืองมหาเศรษฐีโคราชนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยนี่ผมจะพูดเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยแล้วเชื่อในวิชาพุทธคุณตามแนวทางหลวงพ่อปานวัดบางหนองโคที่เป็นท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำวิชานี้ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ที่ผมนะฮะแล้วก็เช้ามาเราเป่ายันมหาเศรษฐีให้ฟรีนะฮะแล้วก็มีโรงทานอาหารการกินพร้อมใครป่วยทุกโรคเชิญมาพิสูจน์หรือไม่ป่วยมาทานข้าวฟรีไม่ป่วยมาลงณหน้าทองมาสักยันมหาเศรษฐีให้ฟรีเป็นสิริมงคลค่ะนะฮะแล้วก็อย่าหมดหวังบางคนป่วยป่วยบอกหมดเนื้อหมดตัวทุกที่แล้วใช่ค่ะก็ที่นี่ฟรีไงใช่แต่ถ้าฟรีแล้วหายก็จะเป็นแบบพ่อแม่พี่น้องเมืองมหาเศรษฐีค่ะเขาดีใจกันเขาก็ไปบอกปากต่อปากใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าใครเก่งใครคิดว่าเก่งกว่าผมมาพิสูจน์กันที่เมืองมหาเศรษฐีผมเรียนเชิญเลยใครเก่งต้องทำให้เห็นนะถ้าคนไข้มาเนี่ยคนป่วยมาเนี่ยกระดูกหักกระดูกเคลื่อนต้องทำให้เขาหายเดี๋ยวนี้เลยนะหรืออย่างน้อยทำให้เขาดี 50-60-70% ก็ว่าไปโดยทำทีละคนให้ทำให้พี่ทำก่อนอ่ะพี่ที่ว่าเก่งทำก่อนเสร็จแล้วถ้าไม่หายผมทำให้ดูนะฮะเอออย่างนี้ดีกว่าไหมของจริงต้องพิสูจน์ใช่ไหมฮะใช่ท่านอย่าลืมนะท่านที่เจ็บป่วยนะแล้วเราต้องการสร้างโรงพยาบาลในอนาคตเพื่อดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยดังนั้นมีคนถามค่ะว่าสนใจเสื้อค่ะเสื้อที่เราใส่กันเนี่ยค่ะวัตถุมงคลของผมเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมีทุกชนิดเลยค่ะเข้าไปดูได้ www.aetatip.com อันนี้ก็จะเป็นเสื้อยันนะคะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูค่ะเสื้อยันเนี่ยนะฮะบางคนก็เอาไปไว้ในหมอนบางคนก็ใส่ติดตัวค่ะนะฮะแล้วก็บางคนโดนไสยศาสตร์หรือเจ็บป่วยผมปลุกเสกนะฮะทางพุทธคุณไว้นะฮะแล้วก็ทางโชคลาภร่ำรวยนะฮะอธิษฐานเอาแล้วก็เสื้อนี้เป็นรุ่น2แล้วนะรุ่นแรกก็หมดไปแล้วสีขาวรุ่น2เป็นสีดำนะฮะเมื่อเป็นสีดำเนี่ยก็สวยดีมีเท้ากุมภันยืนนะฮะเห็นไหมสวยไหมฮะสีทองนะฮะแล้วผมก็บางทีผมก็เป่าให้นะถ้าแบบเสื้อแบบพิเศษหน่อยก็สักยันให้ค่ะแต่ราคาก็สูงขึ้นตามที่ผมสักยันนะค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวติดต่อหลังรายการได้นะครับที่มือถือผมเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นมือถือผมกับมือถืออาจารย์อ้อนะครับ2เบอร์นี้พ่อแม่พี่น้องจดให้ดีมือถืออาจารย์เอตาทิพย์0874500111มือถืออาจารย์อ้อตาทิพย์0824509991ค่ะ2เบอร์นี้ผมบอกแล้วนะผมดูหมอให้ฟรีค่ะใครโทรมาเนี่ย2เบอร์เนี่ยโทรดูหมอกับอาจารย์อ้อก็ได้โทรดูหมอกับผมก็ได้ดูหมอให้ฟรีนะฮะไม่ได้เสียตังค์เลยนะค่ะแล้วปรึกษาเรื่องบางคนเนี่ยก่อนผมมาเนี่ยบางคนก็ตั้งศาลผิดบางคนก็ป่วยคนนู้นคนนี้คนนั้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีคนสมัครเข้ามาใน Facebook เท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะของอาจารย์อ้อดูแลอยู่เนี่ยเยอะมากค่ะนะฮะแล้วก็ติดตามผลการผมขอขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่เชื่อถือนะฮะในตัวผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะแล้วผมทำพิธีเนี่ยผมทำเดี่ยวเลยปลุกเสกพระผมก็ปลุกเสกเดียวนะสักยันเนี่ยสมัยก่อนสักยันคนเนี่ยผมไม่ต้องใช้หมึกมันดีตรงเนี้ยมันไม่ต้องใช้หมึกอาจารย์ใช้อะไรคะเขียนเบาๆเหมือนวิชาลงกระหม่อมจะใช้มือเขียนนะคะเอาอาจจะใช้ปากกาดินสอได้เขียนเบาๆ
สมัยก่อนลูกศิษย์เขารู้เลยเขาฟันกันตรงนั้นเลยเอามีดฟันตรงนั้นเลยค่ะแล้วเป็นไงคะอาจารย์ก็ไม่เข้าอ๋อนะฮะแต่ทีนี้หลังๆเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็เตือนบอกว่าอาจารย์อย่าไปทำเลยนะฮะเลิกมันบาดเสียวไปผมก็ไม่ทำนะฮะแต่ถ้าใครมาให้ผมสักนะฮะอยากไปลองก็ลองเองไม่ทำไปแล้วพอผู้ใหญ่เขาเตือนว่าอย่าไปทำค่ะเพราะคนดูเขาดูไม่ดีค่ะอาจารย์มันจะดูไม่ดีค่ะดังนั้นมีคำถามนะคะพระราหูเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตและเรื่องอื่นๆอย่างไรบ้างคะคืออย่างนี้ในศาสตร์ของเขาเรียกพระสวยอายุค่ะพระสวยอายุประจำปีเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าตกพระราหูเนี่ยจะตกประมาณ12ปีตกพระเสาร์ก็ประมาณ10ปีค่ะทีนี้ดวงเราเนี่ยมันต้องตกสักวันนึงค่ะตกพระราหูหรือพระเสาร์สักวันนึงตกพระราหูก็ซวยหน่อยเจ็บป่วยค่ะนะทะเลาะเบาแว้งพระเสาก็เหมือนกันอาจจะเสียเงินเสียทองมันก็เกี่ยวข้องกันสิฮะถ้าดวงเราเนี่ยเขาเรียกวัดท่าซุงเขาเลยมีพิธีสะเดาะเคราะห์ค่ะส่วนผมมีพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีเป่ายันจักรพรรดิเพื่อสะเดาะเคราะห์อย่างนี้ค่ะเราเงินสะเดาะเคราะห์เนี่ยหมายถึงว่าเราเงินไปปล่อยปลาด้วยค่ะใช่ไหมฮะค่ะเอาเงินไปปล่อยปลาด้วยเงินที่อย่างเมืองมหาเศรษฐีโคราชเรามีตู้ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้พอเรารวบรวมปุ๊บเราก็เอาไปปล่อยปลาเพื่อต่ออายุสะเดาะเคราะห์ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไปจัดโต๊ะบวงสรวงครั้งต่อไปหัวหมูใบสีอะไรอย่างเงี้ยนะผมนี่เติมไปทุกทีเลยนะผมว่าเติมไปทุกทีเลยนะนะคะเขาถามต่อนะว่าหมอดูหลายท่านพูดเรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายพระราหูดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างคะอ๋อผมไม่สนใจเรื่องนั้นเลยผมสนใจว่าสมมติใครป่วยมาหาผมผมทำให้เขาหายให้เขาดีใครจนมาผมทำให้เขารวยก็ไปดูเนี่ยฮะผมทำให้น้องที่เป็นดาราด้วยนะฮะเหลือหลายท่านเลยหรือน้องที่เป็นเขาเรียกเน็ตไอดอลรวยเป็นล้านล้านไม่รู้กี่คนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้สนใจว่าใครจะยกใครหรือไม่ยกผมทำตามบารมีของสมเด็จองค์ปฐมที่ท่านลงมาสงเคราะห์ให้แล้วแต่ผมทำให้เนี่ยล่าสุดเนี่ยผมก็ไปสักยันให้ผู้ใหญ่ท่านนึงไม่เปิดเผยดีกว่าเพราะเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพเพราะสักยันที่มือยันมหาเศรษฐีก่อนสักผมบอกว่าเนี่ยท่านจะได้ลดนะสักปุ๊บ2วันได้ลด BMW X5 ท่านคิดดูว่าราคากี่ล้านนะ5ล้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเข้าไปดูได้นะฮะและบางคนผมบอกว่ามีน้องที่เป็นเน็ตไอดอลบางคนบอกว่าจะได้บ้านจะได้รถค่ะได้เงินเป็น10ล้านเลยนะซื้อทั้งบ้านซื้อทั้งรถนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้สนใจว่าใครจะพูดก็พูดไปนะฮะค่ะหมอดูทุกท่านท่านเก่งอยู่แล้วหรือคุณหมอทุกท่านท่านเก่งอยู่แล้วแต่ถ้ามาหาผมในความรับผิดชอบของผมคนละศาสตร์กันด้วยมั้งคะอาจารย์อาจจะเป็นคนละศาสตร์อาจจะเป็นคนละศาสตร์อันนี้ผมก็เข้าใจค่ะนะฮะผมเคารพทุกศาสตร์นะเพราะผมเป็นคนประสาทอาจารย์กำลังคุยดีๆอยู่อาจารย์ตกลงคุยกับคนประสาทอ่ะเนี่ยอาจารย์คุยกับคนบ้านเนี่ยดีใช่ไหมอาจารย์นี่พอจะคุยรู้เรื่องนี่วกเข้าวกออกนอกเรื่องอยู่เรื่อยอย่าไปเครียดนะหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำเนี่ยเห็นไหมท่านหัวเราะทั้งวันท่านเป็นคนไม่เครียดเพราะท่านบอกว่าการหัวเราะเนี่ยมันจะเย็นไปจากภายในนะเย็นจากภายในสู่ภายนอกนะฮะเมื่อจิตใจข้างในเย็นข้างนอกเราก็เป็นคนสดใสเฮฮาเราก็มีพละกำลังไปดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ค่ะใช่ค่ะอ้าวพบกับผมเชียงรายนะผมจะไปที่เชียงรายนะฮะได้รับความเมตตาจากนะท่านรองศาสตราจารย์นะฮะด็อกเตอร์บุญชอบคณิตาลงนะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมเคารพมีหลายท่านเลยที่ผมเคารพเนี่ยที่ท่านดูแลผมที่อเมริกามาเนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านก็ออกค่าตั๋วเครื่องบินทั้งผมท่านอาจารย์อ้อนะให้ไปหาท่านท่านตอนนี้ท่านบวชเป็นพระอยู่ท่านเป็นเจ้าของโรงเรียนช่างกลอุดรนะฮะโรงเรียนของท่านเนี่ยท่านก่อกำเนิดขึ้นมาเลยนะแล้วท่านก็โอ้ตำแหน่งท่านหลายอย่างท่านเคยเป็นหอการค้าด้วยแล้วท่านเคยเป็นเขาเรียกผู้พิพากษาศาลสมทบด้วยโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็วันนั้นท่านจัดเลี้ยงวันเกิดหรือเปล่าที่บ้านท่านอะใช่นะฮะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มากันเต็มเลยนะฮะท่านอาจารย์บุญชอบเราเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าอาจารย์ชอบอาจารย์ชอบอาจารย์บุญชอบตอนนี้ท่านนะฮะได้รับเกียรติจากสังคมนะฮะให้เป็นรองศาสตราจารย์เลยนะฮะแล้วเป็นรองศาสตราจารย์กิติมศักดิ์นะฮะด็อกเตอร์บุญชอบคณิตาลงค่ะฮะแล้วท่านบวชเป็นพระอยู่ผมก็จะไปกราบนมัสการท่านนะในฐานะเหมือนลูกเหมือนหลานท่านนะครับแล้วท่านก็อาจจะแนะนำประชาชนเนี่ยให้ผมสงเคราะห์
ล้วเจอกันที่เชียงรายแล้วค่อยโทรมาคุยกันนะฮะว่าอยู่ตรงไหนว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วนะครับมีท่านนึงบอกว่ารายการเราจะรีรันหรือเปล่าคะอยากจะให้เพื่อนดูก็สามารถเข้าไปดูที่ YouTube ได้นะคะพิมพ์ก็ Channel 8 Thailand ตามหน้าจอได้เลยนะคะก็จะมีรายการย้อนหลังผมจะบอกพ่อแม่พี่น้องนะอย่างที่อาจารย์อ้อเนี่ย Facebook เข้าไปเลยเป็นเพื่อนกันค่ะ www.facebook.com เท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อดูแลอยู่นะฮะข้อความเราจะไม่เปิดนะคะข้อความใน Facebook เราจะไม่ได้เปิดอันนี้มันสาธารณะอยู่แล้วข้อความในอินบ็อกซ์ค่ะเราจะไม่ได้เปิดนะก็ไม่เปิดเข้าไปที่ไลน์อาจารย์ก็ได้นะคะไลน์ผมเนี่ยนะฮะผมไม่ได้สักซะด้วยเลยไม่มีไลน์เอตาทิพย์ตัว A ตัว T ตัว A แล้วก็ TIP ค่ะเอตาทิพย์คิดไม่ออกบอกเอตาทิพย์คิดไม่ออกบอกเอตาทิพย์เอตาทิพย์ตัว A ตัว T ตัว A แล้วก็ TIP ภาษาอังกฤษนะฮะ ATATIP ATATIP อาจารย์มีคนฝากข้อความมาบอกว่าอยากเจออาจารย์ค่ะไม่รู้เขายังไงเจออาจารย์อยู่อ่ะนะผมเป็นคนตลกผมไม่เครียดนะฮะบางคนบางคนบอกว่าคุณหมอผมบอกผมไม่ใช่หมอผมจบปริญญาโท MBA นะฮะด้านการจัดการและบริหารองค์กรนะฮะแล้วผมก็ทำงานและวิสาหกิจนะฮะก็เป็นพนักงานและวิสาหกิจระดับ7นะค่ะเดือนผม 50,000 กว่าบาทแล้วผมก็มีกำลังมาช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้นะทีนี้ผมก็ต้องไปทำงานทุกวัน2โมงครึ่งเลิก4โมงครึ่งนะฮะแล้วก็วันไหนที่ไปโคราชนะฮะบางทีก็ติดลมกับพ่อแม่พี่น้องก็ต้องพักร้อนไปนะฮะใช่ค่ะก็ดีใจนะฮะที่ผมเนี่ยได้รับความเมตตาก็จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะฮะที่ติดตามผลงานนะฮะแล้วตอนเนี้ยผมก็มาสิงสถิตอยู่กับพี่หมอครับก็ผู้อำนวยการต่อเราไม่ได้สิงสถิตนะฮะท่านคงจุดธูปผมท่านผู้อำนวยการใจดีมากเลยนะหล่อมากนะฮะท่านเรียนเซนจอนที่เดียวกับผมเลยนะฮะแล้วก็ท่านก็เมตตาผมมากท่านยังเป็นหนุ่มเลยนะฮะแล้วท่านหล่อผมยาวนะฮะแล้วผมเนี่ยสมัยก่อนผมไว้ผมยาวเหมือนกันผมไม่ต้องการจะไปวัดบารมีหรือเทียบรัศมีท่านผมก็ตัดให้สั้นเลยนะฮะเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวแล้วจ้ะนะฮะทีนี้ผมกราบขอบพระคุณท่านมาโดยตลอดเลยท่านเมตตาถ้าไม่มีพี่ต่อนะผอ.นะฮะแล้วก็พี่เก๋พี่ตะและพี่ทีมงานเนี่ยผมก็เป็นเด็กดักแด้ไปแล้วไม่ได้มีวันนี้หรอกนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณรายการหลายๆช่องเลยนะที่ให้ไปออกสมัยก่อนเนี่ยมีช่องเซนทันชาแนลไฮชาแนลนะผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเลยนะแล้วก็โชคดีทีวีอะไรเนี่ยสมัยก่อนเยอะแยะนะฮะแล้วขอบคุณทุกคำติชมด้วยขอบคุณทุกทั้งช่อง7ช่อง5ช่องอะไรที่ท่านเมตตามาใช่ค่ะนะฮะออกรายการให้นะฮะแล้วขอขอบคุณเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ผมจะอธิบายว่าผมกำลังจะพลิกฟื้นวิชาเกี่ยวกับบาทาบำบัดเนี่ยที่มีในอดีตเนี่ยมาให้พ่อแม่พี่น้องรับรู้ว่าวิชานี้มีอยู่จริงเป็นของคนไทยจริงและไม่ใช่ผมทำคนเดียวนะผมต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวล้านนาชาวพระนครศรีอยุธยาหรือพ่อแม่พี่น้องชาวนครสวรรค์ทั้งเป็นหลวงพ่อต่างๆที่ท่านสืบวิชาเกี่ยวกับการใช้เท้าเหยียบไฟนะฮะมาดูแลพ่อแม่พี่น้องแล้วมีหลักสูตรแพทย์แผนไทยจะได้ทำให้ไม่สูญสิ้นเนี่ยอาจารย์ไม่สูญสิ้นใช่ค่ะไม่มีสิ้นศูนย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ้นศูนย์ก็เริ่มศูนย์ใหม่แล้วก็ผมบอกแล้วไงว่าถ้าเราไม่เนี่ยอยากให้ลูกหลานเนี่ยทุกคนเนี่ยฝึกวิชานี้กันเขามีของกรมการแพทย์ไอ้กรมการแพทย์แผนไทยอาจารย์ฝึกทุกคนก็แต่ต้องมีครูด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่กันหมดเขามีสอนเลยเหยียบผู้ชายผู้หญิงไปเหยียบไฟเหยียบอะไรนะฮะสอนจริงๆเลยแม่เด็กช่างกลวิ่งวิ่งกันไปตีกันไปบอกว่าบาถาบำบัดไม่ใช่นะอย่างนั้นไม่ใช่นะคือเราก็ของเราเฉพาะคนที่สนใจอย่างนี้แล้วก็เชื่อทางศาสตร์นี้ด้วยค่ะนะฮะก็เป็นเรื่องที่เรามาเล่าสู่กันฟังกันพี่เขาบอกว่าพี่เขาชอบอาจารย์เนี่ยเพราะว่าอารมณ์ดีค่ะโอ้ยอาจารย์อารมณ์ดีมาแต่เกิดมาแต่เกิดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอนยังหัวเราะเลยใช่ไหมยิงให้ยังหัวเราะเลยนอนยังหัวเราะเลยหัวเราะไปหัวเราะมาตายหาแล้วผีหลอกกูหรือเปล่าโอ้ยใช่แล้วจ้ะนะฮะอย่าไปเครียดพ่อแม่พี่น้องนี่ผมเคยแนะนำนะว่ามีความทุกข์จังเลยค่ะทุกข์จังเลยมาเล่าให้ผมฟัง
พอเล่าให้ผมฟังผมดูหมอฟรีไงทางโทรศัพท์ไงคนนี้ก็โทรมาเล่าให้ผมฟังโทรนี้ก็เฝ้าผมก็ตอบเขาทุกคำถามหายเครียดแล้วค่ะสักพักเดียวทำไมอาจารย์ผมทุกข์แทนเรื่องทุกข์ต่างๆอยู่ที่ผมปวดหัวผมก็ต้องมานั่งคุมโปงผมนั่งคุมโปงเลยอยู่หลบมุมห้องโอ้จะไม่เครียดอย่างนี้อันนี้ล้อเล่นไม่ใช่นะอาจารย์ไม่ต้องไปเครียดมีคนถามผมเหมือนกันว่าอยากตายอยากตายอยากตายค่ะผมก็แนะนำวิธีการตายอย่างละเอียดเลยว่าจะเอาไปเอายาฆ่าแมลงฆ่าแมลงหรือว่าไม่ต้องมีส่วนผสมไม่ต้องมีส่วนผสมอันนี้ไม่ได้เลยห้ามตายเลยพ่อแม่พี่น้องอาจารย์เข้าเรื่องดีกว่าอาจารย์เล่าให้ฟังถ้าตราบใดพ่อแม่พี่น้องมีทุกข์เนี่ยโทรมาหาผมหรืออาจารย์อ้อเลยเชิญมาจนนัดใช่ไหมเดี๋ยวลงยันมาตอนแรกพี่ก็บอกว่าจะโทรตอนนี้ไม่รู้จะโทรดีเปล่าจนใช่ไหมลงยันมหาเศรษฐีอยากมีเสน่ห์ก็ลงณหน้าทองที่หน้าผากให้ค่ะทำให้ฟรีไงโคราชไงหรือป่วยทุกชนิดมาณที่ไหนไม่หายมาที่นี่เลยคำตอบสุดท้ายมาที่นี่เลยแต่ผมบอกแล้วไงถ้าระยะสุดท้ายเนี่ยบางท่านก็หายบางท่านก็ไม่หายนะใช่ค่ะเพราะบางทีมาแบบผมเคยช่วยท้ายแล้วที่เป็นมะเร็งและสุดท้ายเนี่ยนะฮะหรือเป็นมะเร็งเนี่ยผมเหยียบก้อนมะเร็งเข้าไปยุบตั้งหลายเซนเลยนะใช่ค่ะเข้าไปดูให้ดีนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยบางทีอันตรายนะฮะเราก็ควรจะกินขิงขมิ้นชันมะกรูดเกลือไว้ก่อนเพราะทุกอย่างเป็นสมุนไพรอยู่แล้วโอ้กินไปเลยผัดกับข้าวกินก็ได้ใช่ค่ะแล้วท่านจะแข็งแรงนะฮะเชื่อผมแล้วคอยดูต่อไปนะเดี๋ยวผมอายุ47 48 49แล้วผมก็เด็กลงเด็กลงเด็กลงเรื่อยๆนะเพราะผมจะเอาขวดนมมาดูดไว้ขวดนมมาดูดไว้รับรองพ่อแม่พี่น้องจะเด็กลงทุกคนถ้าไปเอาขวดนมมาดูดที่ปากเราทุกคนเราจะต้องเด็กลงแน่ๆเลยนะเชื่อผมไม่ใช่แต่อย่าออกไปนอกบ้านออกไปนอกบ้านเดี๋ยวเขาจับเอานะถือว่าไปขโมยขวดนมใครมาหรือเปล่านะอ้าว0874500111 0824509991ค่ะก็วันเสาร์ก็พี่ที่อยู่ที่เชียงรายก็สามารถไปเจอเราได้นะเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องบางท่านก็บอกไปประเทศลาวได้ไหมประเทศนู้นประเทศนี้คือแล้วแต่จังหวะและโอกาสไงฮะพ่อแม่พี่น้องถ้าเจอกันตรงไหนก็เดินมาหาผมเลยบอกอาจารย์เอช่วยสักยันให้หน่อยเดี๋ยวผมลงหัวให้ช่วยลงหน้าหน้าท้องให้หน่อยลงหัวให้เจอกันข้างนอกเดี๋ยวผมทำให้ฟรีเลยนะฮะแล้วบางท่านก็ให้เจิมร้านอาหารผมก็เจิมให้ฟรีก็ได้บุญน่ะไม่ได้คิดอะไรหรอกก็เราก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องผมก็เหมือนลูกหลานท่านแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าเอาเท้าเหยียบหัวทำไมมันเป็นบางคนเนี่ยหัวเขาเนี่ยเขามีเชื้อโรคหรือเขาโดนไสยศาสตร์มาค่ะนะฮะวิธีกรรมของผมเนี่ยเป็นการแบบเหมือนหมอโบราณน่ะเหมือนพระโบราณน่ะท่านต้องอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบารมีเท้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ท่านมาแตะแตะแตะขับของออกไปอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นลักษณะเช่นนี้ก็บอกข้อนิดนึงนะผมเป็นหมอดูสองผมไม่ใช่หมอรักษาโรคแต่ถ้าใครให้อยากให้ผมใช้พลังจิตช่วยให้พ่อแม่พี่น้องหายทุกข์หายร้อนหายเจ็บหายป่วยหรือว่าให้มีการเงินการทองเข้ามานะฮะหรือให้ผมให้แนะนำเรื่องสารเรื่องฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยผมทำได้นะครับก็โทรเข้ามาได้นะคะใครอยากให้ผมทำอะไรผมทำให้หมดเลยค่ะแต่ผมขออย่างเดียวเท่านั้นนะอยากฆ่าผมเลยผมกลัวพูดเล่นเออก็คือนะครับอ้าวผมจะให้คาถาจักรพรรดินะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานที่ผมรักและเคารพขึ้นคาถาจักรพรรดินะครับพี่มาแล้วเห็นไหมพี่ๆสุดหล่อเราทุกคนเลยค่ะสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะอันคาถานี้ผมได้มาจากอาจจะต้องรำใช่ไหมไม่ใช่พระเจ้าตานะมาจากบารมีสมเด็จองค์ปฐมอดีตชาติท่านเคยเป็นพ่อของผมท่านเคยมานิมิตบอกว่าชาติสุดท้ายที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านมีลูกอยู่ร้อยคนคุณลูกคนที่หนึ่งเป็นผมเลยท่านถึงเอาตัวผมเนี่ยเป็นความเชื่อนะเหมือนเป็นที่ประทับของท่านอ่ะให้มาช่วยลูกหลานท่านผมก็ถึงมีวิชานี้มาตั้งแต่กำเนิดโดยที่ไม่มีใครสอนผมเลยมีคนที่สอนผมก็คือคุณอาชนะสิริเพโรธครูบาอาจารย์ผมค่ะนะฮะท่านให้ผมฝึกวิชามโนมยิทธิเพื่อไปสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมนี่ก็คืออาจารย์ผมนะฮะที่ท่านสอนวิชานี้แล้วการสื่อผมต้องสื่อเองนะฮะแล้วก็การสงเคราะห์คนต้องบารมีสมเด็จองค์ปฐมเองแล้วหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายเนี่ยท่านครอบครูให้ผมเป็นหมอดูค่ะอันนี้ก็คือประวัติความเป็นมาแล้วผมได้ถูกลงหัวโดยเกจิอาจารย์เป็นร้อยๆรูปแล้วนะฮะเรื่องของเรื่องเพราะผมไปหาหลวงพ่อแต่ละองค์
หลวงพ่อครับให้ผมได้ตำแหน่งหน่อยครับให้ผมรวยด้วยครับนะฮะเห็นไหมเวลาไปหาหลวงพ่อแต่ละคนเนี่ยขอพรท่านนะแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยพ่อแม่พี่น้องไปเลยอยากรวยขอให้รวยอยากได้นู่นอยากได้นี่ขอเลยมันจะได้เท่าไหร่ก็ตามบุญวาสนาตามบารมีของท่านที่แผ่มาให้เราขอบารมีให้ท่านขอบารมีให้ท่านก่อนขอบารมีขอผมเคยนะไปกราบหลวงปู่สวัสดิ์วัดสารภูนอาจารย์ผมเลยเนี่ยท่านให้กำไรผมเนี่ยนะฮะของผมมีทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นอะไรพระท่านหลายองค์เลยท่านบอกว่าผมไปถวายเงินท่านท่านมรณภาพไปแล้วท่านอยู่วัดสารภูนท่านบอกว่าให้จบอธิษฐานขอพรด้วยว่าอยากได้อะไรค่ะอ้าวเราก็ลืมขอพรไปสักแต่ว่าทำบุญเขาเรียกไม่มีการอธิษฐานบารมีไงเขาเรียกหนึ่งในบารมีสิบต้องอธิษฐานด้วยขอพรหรืออธิษฐานได้ใช่ไหมคะได้เลยขอเลยเพราะการทำบุญต้องมีอานิสงส์ตามมาบางคนบอกว่าทำบุญก็ไม่อยากได้อะไรแต่อานิสงส์มันมีนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอานิสงส์ของโอ้เยอะแยะเลยถามว่าทำไมจะต้องจะหมดเวลาแล้วพี่บอกมีเสียงมาบอกว่าจะเล่าพี่บอกสามนาทีครับพี่ในห้องสตูดิโอเนี่ยที่เคารพลูกพี่ผมบอกไปกลับไปได้แล้วลำคาญไอ้เจ๊กบ้าพออาจารย์จะเล่าพี่เขาไม่ใกล้เล่าเลยกลัวแบบเล่าไม่ถูกเรื่องไงครับก็ขอบคุณของพอวันนี้ลูกพี่ผมน่ารักทุกคนรอด้วยนะฮะทีนี้ก็พูดซะจะหมดเวลาเลยไม่ได้พูดอะไรแล้วนะอาจารย์อ้อยพูดมากแล้วไงไม่ต้องพูดแล้วค่ะตอนนี้ขับจนปวดท้องแล้วค่ะอาจารย์นี่พ่อแม่พี่น้องไลน์ผมนะตาทิพย์หรือโทรมือถือ2เบอร์เนี่ยสหารือได้นะไม่ต้องเสียสตังค์นะครับประวัติผมเนี่ยผมได้รับความเมตตาจากช่องมีสุข .com www อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเว็บหมอดูมีสุข .com ท่านก็เมตตาผมไปดูหมอที่มีสุข .com แล้วก็สักพักหนึ่งนะฮะมีคุณน้องใจดีอ่ะท่านประจำเว็บไซต์สนุก .com ค่ะนะฮะเว็บไซต์สนุก .com ก็เป็นเว็บอันดับหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะก็ตอนนั้นก็เป็นหมอดู1900ค่ะท่านก็จัดให้ผมดูกด1อาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชกด2อาจารย์คทาชินบัญชรกด3อาจารย์เอสิทธิ์หลวงพ่อปานตอนนั้นใช้ชื่ออย่างนั้นนะฮะแล้วก็อยู่ประมาณครั้ง2ครั้งนานเลยจนผมมาปลุกเสกวัตถุมงคลลงไปชนีทั่วประเทศผมก็ขอญาติลาออกไปเพราะงานล้นมือนะช่วงนั้นต้องตั้งศาลด้วยนะฮะตามหน่วยงานทหารต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็เราทำให้ฟรีนะฮะเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนมอบวัตถุมงคลให้เพื่อเป็นมอบให้พี่ทหารเยอะแยะเลยลงทุนเองเงินเองเนี่ยหลายล้านเลยไปมอบให้ด้วยเพราะนั้นเราเกิดมาเพื่อให้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจะเป็นชุดเมื่อผมนี่เมื่อผมทำให้พ่อแม่พี่น้องหายป่วยหรือรวยขึ้นพ่อแม่พี่น้องนี่ผมถูกสอนมานะว่าท่านคัมภีร์แก้วเจริญเนี่ยท่านเป็นอัยการสูงสุดเนี่ยท่านเสียไปแล้วนะท่านสอนผมอาจารย์เอผมช่วยอาจารย์เอก็คือท่านก็เมตตาไปพาผมไปกินข้าวกับท่านนะฮะแล้วก็ไปร้องคาราโอเกะกันอาจารย์อ้อก็ไปร้องคาราโอเกะกันด้วยท่านใจดีนะฮะท่านก็เมตตาท่านบอกว่าท่านคบกับผมเนี่ยหายปวดหัวหายสมองโล่งเมื่ออาจารย์เอดีขึ้นผมช่วยอาจารย์เออาจารย์เอก็ไปช่วยคนอื่นเมื่อผมช่วยพ่อแม่พี่น้องดีพ่อแม่พี่น้องก็ไปช่วยคนอื่นอีกบุญอานิสงส์มันก็ต่อกันไปช่วยกันไปค่ะอ้าวครับผมขอสมเด็จองค์ปฐมปางมหาเศรษฐีท้าวกุมพันธ์องค์นี้ที่ท่านเคยเสวยชาติขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนดูรายการชนะ8 Thailand ของพี่ต่อร่ำรวยดูรายการจันเอตาทิพย์ร่ำรวยทุกรายการก็ขอให้ร่ำรวยมีแต่รวยหมดหนี้หมดสินมีความสุขตลอดไปแล้วก็ขอใหไม่เป็นโรคภัยตลอดชีวิตสุขภาพแข็งแรงตลอดชีวิตค่ะสำหรับวันนี้กลับลาไปก่อนค่ะใช่ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะพบพฤหัสหน้า 6:00 น. ถึง 20:00 น.ค่ะแล้วเจอกันเชียงรายค่ะวันที่5วันที่6ค่ะใช่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะจะไปหาค่ะ